สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแสงส่องธรรมค่ะพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในรายการก็จะนำเสนอเรื่องราวของธรรมะโดยบรรยายโดยท่านดร.แม่ชีทศพรวชิระบำเพ็ญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอเปิดหัวข้อในเรื่องของศีล5เลยก่อนละกันนะคะอยากให้คุณแม่พูดถึงศีล5ในสมัยพุทธกาลกับศีล5ในปัจจุบันเนี้ย มันสามารถเอามาใช้อะไรยังไงได้บ้างเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันทำง่ายและทำได้ศีล5ในพุทธกาลกับในปัจจุบันศีล5ในพุทธกาลทุกคนฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วมีความศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งที่ท่านแสดงธรรมจึงทำให้มีคนบรรลุธรรมมากแต่ศีล5ในปัจจุบันทุกคนแทบจะไม่รู้จักไม่รู้จักความละอายไม่รู้จักความศรัทธาไม่รู้จักศีลไม่รู้จักอะไรที่มันจะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองอยากพูดอะไรก็พูดโดยที่ไม่เข้าใจเรื่องศีล อยากจะทำร้ายใครก็ทำร้ายเอาข้อหนึ่งก่อนเลยค่ะข้อหนึ่งคือการไม่เบียดเบียนด้วยกายวาจาใจไม่ว่าจะมนุษย์หรือสัตว์ถือว่าเบียดเบียนก็หลายคนก็อาจจะเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ตบยุงเราไม่มีกรรมหรอกแต่บางทีอาจจะไปพูดเบียดเบียนคนอื่นเขาไม่ใช่แค่ไม่ตบยุงนะในสิ่งข้อหนึ่งอ่ะมันมากมายกว่านั้นเพราะว่ารายละเอียดปีกย่อยถ้าเกิดเราขายอาหารสมมุติว่าเราขายผักค่ะเราขายผักเราต้องการให้ผักเนี้ยมันสดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปจุ่มสารอะไรบางอย่างแล้วก็มาตั้งขายเราตั้งขายเสร็จคนที่ซื้อไปเขาซื้อไปปรุงอาหารปุ๊บไอสารอะไรบางอย่างมันตกค้างสารอะไรบางอย่างเขาล้างไม่หมดค่ะแล้วเขาไปทำเลี้ยงครอบครัวเขาครอบครัวเขาเป็นมะเร็งครอบครัวเขาเป็นโรคร้ายเป็นโรคที่ไตครอบครัวเขาเป็นโรคที่ตับค่ะเนี่ยศีลข้อหนึ่งเพราะเรามีความโลภมากกว่าที่เราจะมีศีลว่าเราจะไม่บีบเบียนใครค่ะถ้าหนูเอื้อมมือลงไปทำอะไรที่มันจะทำให้ผักนี่มันไม่เหี่ยวหนูเตรียมรับผิดชอบไปเลยว่าเงินที่หนูขายของได้มาหนูต้องรักษาตัวเองหรือไม่กับคนในบ้านก็ซึ่งจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้อาหารทะเลก็เหมือนกันใช่ก็จะมีการฉีดสารเพื่อให้มันสดใช่ทุกอย่างคือทุกอย่างที่ทำอ่ะมันศีลข้อหนึ่งมันละเอียดอ่อนจนเราคิดว่าทุกคนคิดว่าเราไม่ฉีดยุงเราไม่ฆ่ามดเราไม่ยิงนกเราไม่ตกปลาแต่คุณการประกอบอาชีพไม่ใช่แค่ผักนะยังอาหารอื่นที่น้ำพริกไม่ให้มันบูดใส่สารกันบูดใส่สารกันบูดทุกอย่างที่ใส่ลงไปอยู่ในศีลข้อหนึ่งหมดเลยเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นคนกินไม่รู้แต่กรรมทำงานไปแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่มาซื้อว่าคุณได้เงินมาบริสุทธิ์หรือเปล่าค่ะมันก็เป็นโยงใยเป็นอะไรที่โยงใยกันมาว่าเงินที่คุณได้มาโดยไม่บริสุทธิ์คุณถึงต้องเจอเหตุการณ์ที่เขาน็อกยามาปลาน็อกยามาอาหารน็อกยามาเนี่ยมันก็ส่งผลว่าคุณทำอะไรที่ไม่บริสุทธิ์คุณก็ต้องเป็นทุกข์กับร่างกายของคุณแล้วข้อที่สองนะคะขโมยข้อที่สองถ้าพิธีกรจับได้ว่ามีคนขโมยของที่บ้านพิธีกรจะทำไงเรียกมาคุยก่อนเลยค่ะแล้วจะไว้ใจไหมไล่ออกแน่นอนมากค่ะขโมยของไล่ออกค่ะแล้วถ้าคนอื่นมาทุกคนที่เข้ามาแล้วขโมยทุกคนแม้แต่คนในบ้านก็ขโมยพิธีกรทำไงก็คงต้องเรียกมานั่งคุยถ้ามากๆก็คงส่งตำรวจให้ตำรวจจับไปเลยเพราะว่าถ้าขโมยของในบ้านเราแล้ววันหนึ่งอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าการที่เรามีคนในบ้านที่ขโมยของเราทุกวันโดยที่ไม่เกรงใจว่าเราจะจับได้หรืออะไรเราต้องมาดูตัวเราเองแล้วล่ะว่าเราวางของไว้ล่อตาล่อใจเขาหรือเปล่าของอะไรที่มันมีค่ามันควรจะเก็บยังไงค่ะแล้วก็
การลักทรัพย์มันไม่ใช่แค่ขโมยหยิบแค่นี้ไปแล้วก็อันนี้คือลักทรัพย์ไม่ใช่ถ้าพิธีกรมีหน้าที่ที่สามารถเซ็นให้คนเนี้ยเป็นคนไทยได้สัก100คนเป็นคนไทยเลยจากต่างด้าวให้เป็นคนไทยให้คนเนี่ยจากต่างด้าวเนี่ยให้เป็นคนไทยเลยเอาไปเอาเงินมาให้ฉันนี่คือลักทรัพย์นะคะแล้วกรรมมากกว่านั้นคือไปให้สัญชาติเขาโดยหน้าที่ของตัวเองคือการทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำมันบ่งบอกและชี้วัดว่าคุณกำลังทำผิดคุณกำลังมีความโลภใช้หน้าที่ของคุณซื้อบัตรประชาชนไปที่อำเภอซื้อบัตรประชาชนมามีบัตรประชาชนกี่ใบซื้อมาอันนี้ก็ลักทรัพย์นะคะซื้อใบขับขี่ซื้อใบขับขี่บัตรประชาชนของแต่ละคนมันอยู่ในทะเบียนราษฎรใช่ไหมคะแล้วก็ไปซื้อเอามาทั้งหมดเลยเพื่ออะไรก็แล้วแต่คุณใช้หน้าที่ของคุณลักทรัพย์แผ่นดินนะค่ะลักทรัพย์มันมีมากกว่านั้นคุณซื้อใบขับขี่คุณซื้อใบปริญญาคุณทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาไม่มีการค้าใดในโลกนี้ที่มีกำไรมากกว่าต้นทุนนอกจากความโลภค่ะความโลภมันทำให้เราทำอะไรได้เยอะแยะนี้ว่าศาสนาพุทธเนี่ยสมัยก่อนข้าราชการตั้งแต่รัชกาลที่4รัชกาลที่5ที่1ที่4ที่5ที่1ถึงที่5ที่6ที่7เลยเนี่ยทุกวันพระข้าราชการต้องทำบุญต้องรักษาศีลถ้าจะเห็นในละครสมัยก่อนก็จะชอบนิยมไปวัดกันใช่ต้องคือวันพระต้องไปรักษาศีลอุโบสถเพื่อขัดเกลาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความโลภแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้สอดแทรกในความให้ทุกคนเกรงกลัวต่อบาปแต่ทุกคนก็รู้ด้วยตัวเองว่าอ๋อเมื่อบั้นปลายชีวิตอ๋อนี่เราโกงเข้ามาแล้วเราต้องมานอนติดเตียงอ๋อนี่เราโกงเข้ามาลูกเราต้องมาเป็นบ้าอ๋อนี่เราโกงเข้ามาเราคนในบ้านเราไม่สมประกอบนี่สิ่งข้อสองถ้าทุกคนละอายเกรงกลัวต่อบาปก็ไม่มีใครกล้าที่จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าด้วยทุกคนไปรอเจ้าหน้าที่ทำงานแต่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ทำให้เร็วเอาตังค์ไปยื่นให้เขาแล้วให้ทำให้เราก่อนเอาไปยื่นให้เขาทำผิดให้เขารับเงินให้เขารับเงินเราทำให้คนในแผ่นดินไม่รักษาไม่รักษาหน้าที่ตนเองคือเราไปยื่นให้เขาทำผิดอ่ะคนให้ก็ผิดคนรับก็ผิดใช่คนให้ก็ผิดคนรับก็ผิดคือทุกอย่างอ่ะในศีลข้อที่สองคือศีลห้าเนี่ยมันเป็นของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาข้อหนึ่งไม่เบียดเบียนไม่เบียดปองร้ายชีวิตใครข้อ2ไม่ลักทรัพย์ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ข้อ3ไม่ประพฤติผิดในลูกเมียใครข้อ4ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลข้อ5ไม่ทำร้ายตัวเองค่ะ5ข้อนี้มันเป็นสมบัติของมนุษย์จริงๆนะแต่ว่าใครอ่ะที่จะพูดให้เขาทราบซึ้งว่าคุณอย่าทำเลยถ้าคุณทำวันหนึ่งคุณต้องมีความทุกข์ยิ่งกว่านี้แต่ไม่มีใครพูดอย่างในกรณีที่แบบบางท่านเขาถามขึ้นมาว่าแล้วอย่างทำงาน8โมงเช้าเลิกงาน3โมงครึ่งกลับก่อนอย่างนี้ถือว่ารักทรัพย์ไหมคะรักทรัพย์รักทรัพย์รักทรัพย์ถ้าไปทีหลังกลับก่อนยิ่งรักทรัพย์ใหญ่เลยหนูขี้เกียจหนูเป็นพิธีกรหนูรู้สึกเบื่อพี่ตากล้องหนูเข้าห้องน้ำไปแต่งหน้าเบื่อพี่ตากล้องให้พี่ตากล้องรอนี่หนูเบียดเบียนเวลาพี่เขาแล้วนะค่ะอันนี้เขาต้องรอเสียเวลาเขาเสียเวลาอันนี้รายละเอียดของตีหน้ามันเยอะมากแม่บอกเลยนะแม่รักษาชีวิตแม่มากเลยเพื่อให้แม่มีโอกาสได้พูดถึงแม้จะเป็นพูดแล้วมีคนฟังเข้าใจคนเดียวแม่ก็จะพูดกับ MV นี่แหละพูดกับ MV นี่แหละถึงแม้จะมีคนเข้าใจเพียงคนเดียวแม่ก็จะพูดเพราะทุกคนที่ทุกข์อยู่ในปัจจุบันคิดว่าในอดีตชาติทำกรรมอะไรไว้แต่ความจริงแล้วกรรมในปัจจุบันทั้งนั้นอย่างเช่นมีอย่างเช่นหนูรู้จักแพทย์คนหนึ่งสนิทกันมากแล้วหนูมีคนป่วยที่เป็นคนรู้จัก
หนูไปบอกเขาเลยว่าช่วยหาห้องให้หน่อยรัดคิวช่วยรักษาให้หน่อยเขาก็รัดคิวให้เพราะว่าเขารู้จักกับหนูหนูรู้ไหมว่าหนูทำให้คนทำงานผิดระบบเพราะมีคนข้างหลังที่เขาต่อคิวก่อนใช่อันนี้หนูก็ต้องรับกรรมด้วยค่ะหนูไปไหนหนูไปเจอดาราหนูไปเจอดารานะดาราเขาไม่รู้จักหนูหรอกแต่ด้วยความเป็นดาราหนูขอเขาถ่ายรูปถ่ายรูปเซลฟี่มาเสร็จแล้วหนูก็ดีใจมากเลย ดีใจมากเลยไปเอาไปอวดในเฟซว่าหนูถ่ายรูปกับดารา แทนที่หนูจะถูกหวยลอตเตอรี่2ตัวหนูไปดีใจกับดาราหนูเลยไม่ถูกงั้นต่อไปนี้ต้องไม่ถ่ายเก็บลอตเตอรี่เอาไว้ลุ้นดีกว่า คืออะไรที่มันเป็นความเบิกบานใจอะมันต้องเบิกบานใจเพราะอะไรอย่างหนึ่งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราโดยความบังเอิญของแม่เนี่ยเวลาที่แม่อยู่บ้านแล้วแม่ป่วยแม่จะบอกกับป้าแอดว่าป้าแอดเราไปไอใกล้ๆพระกันเถอะยังมีจิตตั้งมั่นที่อยากจะทำบุญใกล้ๆค่ะอยู่บ้านก็ไออยู่อย่างเงี้ยเราไปไอใกล้ๆพระไปทำกับข้าวไปทำอะไรถวายพระไอ้ก็ปิดปากไว้เราก็ยังได้บุญมั่งแต่ว่าเราไอ้อยู่ที่บ้านเนี่ยเขียนหนังสือก็ไม่เป็นสุขไม่เขียนหนังสือเลยนะเขียนหนังสือก็ไม่มีสมาธิที่จะเขียนไปอยู่ใกล้ๆพระดีฟ้าเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เรามีเวลาเท่ากันนาทีหนึ่งเท่ากันชั่วโมงหนึ่งเท่ากันขึ้นอยู่กับหนูจะบริหารเวลายังไงฟังดูเหมือนคุณแม่ทำบุญตลอดเวลาถ้าแบบเหมือนตามความเข้าใจภาษาพูดทั่วไปเหมือนแม่กระหายบุญมากคือแบบเหมือนแม่รู้ว่ามันจะแบบมีอะไรเกิดถ้าหนูรู้อย่างที่แม่รู้หนูก็เป็นแบบแม่นี่แหละค่ะถ้าหนูรู้แบบที่หนูแม่รู้หนูก็จะทำแบบแม่นี่แหละข้างหน้าเนี่ยมันเป็นบ่ออะไรบ่อนึงที่คนเดินผ่านไปแล้วกลิ่นตัวจะหอมแล้วคนจะเห็นเราทั้งโลกอ่ะค่ะหนูก็ทำแบบแม่นี่แหละเราก็จะเดินไปตรงนั้นฉันเราก็จะเดินไปตรงนั้นแต่ถ้าตรงไหนที่เราเดินไปแล้วเราตกไปคนเขาจะเหม็นเราทั้งโลกเนี้ยเราจะไปไหมอ่ะไม่ไปอ่ะไม่ไปอันนี้แม่เห็นว่าบ่อข้างหน้าเนี้ยถ้าแม่เดินไปตรงนี้แม่จะต้องเดินไปตรงนี้บ่อยๆเพื่อให้คนทั้งโลกเห็นแม่ค่ะนี่คือสิ่งที่แม่ทำทุกวันแม่ทำทุกวันแม่กูดมอร์นิ่งทุกวันแม่ลงธรรมะทุกวันไม่คิดว่าสิ่งที่แม่มีอยู่มันเยอะสิ่งข้อหนึ่งนะสิ่งข้อหนึ่งหนูเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไม่ใช่แค่หนูไปไม่ฆ่าใครไม่ใช่แต่มันหมายถึงผลลัพธ์ในการกระทำที่เราเปลี่ยนใจไปทุกอย่างที่หนูไปดอกมันไว้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องไตรลักษณ์ค่ะทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาเลยไม่มีอะไรที่เที่ยงใช่การไปบล็อกมันไว้เพื่อให้มันสดอยู่เสมอมันต้องมีผลลัพธ์ออกมาว่าไอ้สิ่งที่มันตกค้างมันไปทำร้ายชีวิตคนอื่นข้อ2หน้าที่การงานถ้ามีความโลภทำด้วยความโลภแล้วเดือดร้อนแผ่นดินเดือดร้อนทุกคนด้วยหน้าที่ของเรานับไปเลยค่ะลูกหลานเหลนแม้แต่ตัวเองก็จะตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายมันจะเป็นทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ตายอาจจะดุเดือดหน่อยนะคะเทปนี้แต่แม่คิดว่าแม่อยากจะพูดให้ทุกคนฟังว่าศีลห้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะต่อให้โกงมาได้เท่าไหร่ต่อให้ได้เงินมามากมายเท่าไหร่ก็ต้องคืนให้เขาหมดมันจะไม่มีความสุขเลยหนูลองคิดดูว่าหนูมีเงินทองมากมายแต่ลูกหนูเป็นบ้าหนูจะทำไงใช่อะก็ต้องเครียดอะไม่มีความสุขมีเงินแต่เราก็ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขแต่ว่าที่มาของเงินที่ทำให้ครอบครัวเรารวยมันได้มายังไงหนูมีเงินเต็มบ้านเลยมีรถ9คัน10คันลูกหนูพร้อมจะยิงตัวตายพูดกันหน่อยกูจะฆ่าตัวตายพูดกันหน่อยจะฆ่าตัวตายจะทำร้ายตัวเองเงินที่ได้มามันได้มายังไงเงินไม่บริสุทธิ์เงินไม่บริสุทธิ์ศีลข้อ3ศีลข้อ3เนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าการที่เรานอกใจกันเนี่ยพอเราแต่งงานกันการแต่งงานกันเนี่ยมันทำให้เรายึดถือครอบครองถ้าหนูเป็นภรรยาแล้วมีสามีหนูได้กันวันแรกแล้วหนูทำอะไรไม่ถูกใจสามีแล้วสามีเป็นคนขี้โกรธ
ตบหนูละตบคั่วนะหนูโกรธไหมต่อยกลับต่อยกลับโกรธค่ะโกรธโกรธการเป็นสามีภรรยาการเป็นสามีภรรยากันเนี้ยถ้าให้เกียรติกันถ้าให้เกียรติกันแล้วค่อยถ้อยทีถ้อยอาศัยมันก็อยู่กันได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่หนูนอกใจหนูเจอสามีที่แบบว่าลมพัดก็โกรธหนูก็เล่าดิหนูเจอใครหนูก็เล่าว่าหนูมีปัญหาครอบครัวคนนั้นก็เล่าคนนั้นก็เล่าเขาก็มีปัญหาครอบครัวต่างคนต่างเห็นใจกันเดี๋ยวหนูก็นอกใจต้องบอกว่าที่คุณแม่กำลังอธิบายอยู่เนี่ยเพิ่งได้แค่3ข้อก็แบบน่าติดตามมากดูเดือดมากจริงๆอะ